เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกสนับสนุนโดยซิตราเพอร์รี่ไวท์ UV เผยผิวออร่าได้ทุกวันสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่แชร์สดๆครับท่านผู้ชมครับ3ทุ่ม38นาทีทำไมฮะคุณราด้าทำไมเธอสวัสดีไวจังเลยกล้องไม่ได้จับเลยพอกล้องมันเลี้ยวรีบปกติอะหลังมดดำเวลากล้องเขาแพนมาใช่ไหมกล้องมาหยุดกล้องตาก็ค่อยสวัสดีไม่ปกติอะคุณแม่ก็จะสวัสดีช้าสุดเราอะจะเป็นคนสวัสดีเร็ววันนี้สวัสดีก่อนจนเราไม่รู้ตัวฉันคิดอยู่เนื่องจากเมื่อกี้ฉันปอกๆมันไม่เคยหลับตอนเย็นอะหลับตอน5โมงแสดงว่าตื่นมาแล้วสงวนสงเงียก็เลยตบกาแฟไปก็เลยดีดนี่ไงน่ารักมันจะคึกอะไรก็ไม่วิ่งไปวิ่งมาในสตูอ่ะค่อนข้างตกใจเล็กน้อยตอนนี้จะแอร์โดนของเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโดนตัวไหนมาค่อนข้างตกใจมันเกี่ยวกับกาแฟสนุกกับการวิทยุอ๋อแล้วก็สี่นี่แหละก็จะมาทุกวันแล้วเอามาจัดทุกวันไหมจัดทุกวันไหมไว้ก่อนฉันเกิดจากอาชีพวิทยุฉันก็ไม่ทิ้งอาชีพวิทยุเหมือนคนบางคนหรอกโชคดีนะที่ยังอยู่ดีนะเราสองคนยังอยู่ไงนะเข้าใจปะคะใช่ท่านผู้ชมครับเราเคยจัดอันดับเศรษฐีของประเทศไทยเราเมื่อปีที่เราพูดรู้สึกเราจะพูดไปทางเซ็นทรัลทางกลุ่มเซ็นทรัลก็คือทางจิราธิวัฒน์เนี่ยเขาขึ้นเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยแล้ววันนี้ฟลอปส์นะฮะของสหรัฐเขาบอกว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยกระเตื้องขึ้นร้อยละ3เหมือนก็ตรงกับที่เขาคาดการณ์กันไว้เนี่ยส่งออกโดยรวมดีขึ้นแต่มันจะดูสวนทางกับปากท้องประชาชนอย่างพวกเราเนาะช่วงนี้เราสังเกตว่าไม่ต้องคิดอะไรคือเราไปไหนไม่ค่อยมีใครกล้าใช้เงินอ่ะจริงไม่ค่อยมีคนกล้าใช้เงินง่ายๆเวลาเราไปซื้อของหรือไปซื้อกับข้าวหรืออะไรก็ตามเนี่ยแม่ค้าก็จะบ่นขายของไม่ค่อยดีฉันไปเดินหลังการบินไทยไม่ดีเลยช่วงนี้เดินหลังการบินไทยเงียบกริบเลยหลายๆคนบอกว่าพอช่วงสิ้นเดือนปุ๊บรถจะติดออกไปดูไหมนี่ช่วงนี้เพิ่งต้นเดือนนะรถก็ไม่ค่อยไม่ติดนะก็โล่งอยู่นะพี่ด้านะเขาบอกว่าคนไทยจะเป็นประเทศที่แบบว่าไม่ค่อยกล้าใช้เงินอยู่แล้วตั้งแต่ต่อไปนี้คนจะไม่ค่อยกล้าใช้เงินทุกอย่างมันจะเริ่มแพงขึ้นแล้วก็เศรษฐกิจจะลดลงแต่คุณดูนะฮะคุณดูดีๆเศรษฐีที่ฟลอปเขาจัดอันดับมาโอเคแหละมันจะมีอยู่ในกลุ่มนึงที่เราอยู่แล้ว1จะต้องมี CP 2จะต้องมีเครเซนทัน3จะต้องมีคังคิงพาวเวอร์จะต้องมีช้างกลุ่มโรงงานเทพพ่อของคุณต๊อดศรีนาพิรมภักดีพวกนี้คุณสติพวกนี้เขาติดกันอยู่แล้วโรงพยาบาลกรุงเทพหมอประเสริฐประสาททองโอสถคนเหล่านี้เราจะได้ยินทุกปีว่าเขารวยอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เขาวิเคราะห์มาคืออะไรไหมคนที่รวยถ้าสมมติเอาเงินของคนที่รวยเนี่ยมากระจายความกระจายรายได้ให้เนี่ยทั้งประเทศจะอยู่ได้หมดฮะเอาแล้วใครจะเอามาให้อ่ะก็ใช่ไงพี่เขาหามาเองแล้วใครจะให้ถูกวันนึงคือสภากระจายรายได้นะเอารายได้ของใครจะเขาบอกว่าถ้าสมมติคือทำให้เขาเห็นว่าความเหลื่อมล้ำอ่ะมันมีเยอะมากมันสูงพี่บดดำเขาจะกระจายเงินค่าตัวให้กับทีมงานตากล้องนะแล้วก็ครีเอทีฟอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวแล้วนะพี่รู้พี่เกิดทำได้ไม่ได้แต่พี่เกิดไม่ทำไงขนาดไปเที่ยวบาโฮสกับชาวพุกโกของ1,500อุ้ยไม่เอากับคุณแม่หนูไม่จ่ายคุณแม่มาคุณแม่ต้องเลี้ยงหนูค่ะแต่ของฟรีตลอดโอ้แดกฟรีแล้วมีเกียรติค่ะพุกโกไหนแดกฟรีและมีเกียรติก็ต้องไปหน่อยนะเต็มที่ฟรีตลอดท่านผู้ชมฮะปีนี้รายได้หลักทรัพย์สินเนี่ยของประเทศไทยเราอาจจะพูดแล้วมันอาจจะฟังดูทั้งหมดของเศรษฐีไทยเนี่ย 123,500 ล้าน US ดอลลาร์หรือดอลลาร์สหรัฐนะฮะหรือประมาณการว่า 4.3 ล้านล้านบาทเนี่ยโดยเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับทรัพย์สินโดยรวมของมหาเศรษฐีไทยที่สำรวจในช่วงเดือนเดียวกันแสดงว่าเงินในประเทศไทยมันมาไหมมาแต่มันอยู่กับอยู่กับคนรวยกลุ่มคนรวยไงไม่ได้กระจายไม่ถึงพวกเราหรอกเฉพาะกลุ่มนั่นเองคือคนรวยอ่ะมันก็จะรวยจริงคนรวยเนี่ยก็คือจะรวยแบบก็จะรวยขึ้นอ่ะใช่ถูกต้องค่ะครับก็ตอนนี้เขาก็ไม่ได้มีการแบบว่าเป็นการจัดอันดับนะคะอย่างที่มดดำบอกว่าเป็นเศรษฐีไทยที่ติดอันดับใน50อันดับด้วยแม้จะมีบางท่านนะฮะหลุดจากการจัดอันดับของฟลอปไปแล้วแต่ปีนี้ผู้ที่ติดอันดับเป็นปีแรกแล้วก็เพิ่มมาอีก3คนค่ะ1เป็นคนชาวอินเดียนี่ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยคือมิสเตอร์อาโลเค
คอะไรฮะอาล็อก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 ลาโฮลาโฮซึ่งเป็นชาวอินเดียอาล็อกลาเฮียชื่ออาจจะยากนิดนึงนะคะเป็นชาวอินเดียมีมูลค่าสัก 60,000 กว่าล้านเองใช่ก็คือเขาทำธุรกิจผลิตพวกเส้นใยธรรมชาตินะคะเป็นบริษัทผลิตผ้าอ้อมแล้วก็พวกถุงนิรภัยถุงลมนิรภัยแล้วก็พวกเส้นใยต่างๆอะไรเงี้ยค่ะและซึ่งบริษัทเนี้ยไปผลิตอุปกรณ์ต่างๆที่เขาเรียกว่าเป็นการยึดหัวหาดแล้วก็เป็นการต่อยอดบริษัทอื่นๆเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าเป็นต้นอีกหน่อยต้นวัตถุดิบจริงๆคุณดูดีๆนะคำว่าผ้าอ้อมเมื่อก่อนแพมเพอร์เราจะรู้สึกว่าสำหรับลูกสำหรับหลานสำหรับเด็กน้อยวันนี้คุณดูดีๆแพมเพอร์โลกมันเปลี่ยนไปเขาบอกว่าโลกของเราจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุวันหนึ่งแพมเพอร์มันก็จะสำหรับผู้สูงอายุวันนี้เอะอะเอะอะคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเราคิดจะทำแต่อะไรกันเอาดูดีๆแล้วเราลองดูคิดไม่ออกบอกไม่ถูกอีนี่ขายยาพิษยาลดความอ้วนอีนี่กำลังจะขายยาพิษนี่คือความคิดที่คุณคิดกันได้แค่นี้ไม่ใช่ยาพิษเราแยกมาเราแยกกับพิมพ์ดาวไอ้ต้นหอมขายยาพิษนะอีมะตูมเขาเรียกว่าอาหารเสริมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักเข้าใจยังคนไม่หลอกไม่หลอกไม่หลอกสิรายได้เขาสูงสิแต่คุณดูดีๆ SCG เอ่ยอะไรเอ่ยเขาเริ่มทำบ้านอะไรใช่ผู้สูงอายุเขาทำบ้านสำหรับผู้สูงอายุอีกหน่อยเขาบอกว่าธุรกิจผู้สูงอายุทั้งหมดวันนี้เรามองข้ามกันหมดเลยไหมเขาบอกว่านี่ธุรกิจนี้ในอนาคตก็ดีมากนะโฮมสเตย์สำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่ด้าเพราะว่าอีกหน่อยคนเราก็จะไม่แต่งงานไงเขาไม่แต่งงานก็จะไม่มีลูกหลานพอเลี้ยงดูหรือต่อให้แต่งงานลูกก็ไม่มีเวลามาเลี้ยงพ่อแม่เรามีเงินแล้วแต่ว่าสังคมต่างประเทศสังคมเมืองนอกเนี่ยคือสมมติพ่อแม่เกษียณอายุแบบอาจจะแบบ60-70ถ้าอายุยืนเขาก็ไปอยู่เขาขอไปอยู่เองเขาขอไปอยู่เองแล้วก็แบบอยู่เป็นคอนโดมีกิจกรรมต่างๆให้เป็นสมาคมเขาลูกก็มาเยี่ยมเสาร์อาทิตย์แฮปปี้โอเคเราไปต่อกันคุณสันติพิรมภักดีค่ะนะฮะนี่คือกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทบุญรอบบริเวอรี่จำกัดกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีมูลค่าทรัพย์สินอยู่ 7.9 หมื่นล้านบาทก็คือพ่อของคุณคุณต่อกับคุณเต้อันนี้ก็คือถ้าสมมติจริงๆข้อคือพ่อตาของนุ่นวรนุชใช่ค่ะนะฮะก็คือพ่อสามีของนุ่นวรนุชนี่แหละอันดับที่8ก็คือนายแพทย์ประสาทนะครับประเสริฐประสาททองโอสถแน่นอนหมอเสิร์ชโรงพยาบาลทั้งหมดแม้กระทั่งเปาโลพญาไทรู้สึกถ้าจะไม่สมิติเวชก็ของเขาละสมิติเวชของเขาละก็ปาร์คไนเลิศไงก็ไปของปาร์คไนเลิศก็ของเขาละจะเป็นศูนย์แต่ว่าของเขาปุ๊บหรือแม้กระทั่งบางคนบอกว่าเขาบอกว่าเหลือบำรุงราษฎร์ที่เขายังซื้อได้ไม่หมดแต่เขาก็เริ่มทยอยซื้อหุ้นบำรุงราษฎร์มาแล้วแสดงว่าท่านเอาง่ายๆโรงพยาบาลทั้งหมดอยู่ในมือของคุณหมอหมดแล้วเอาไปง่ายๆว่าเกือบจะ 70% อยู่ในมือหมดแล้วอยู่ของคุณหมอเกือบหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาไล่ซื้อโรงพยาบาลหมดแล้ว1นั่นคือธุรกิจของเขา2เรามาดูธุรกิจของเขานะฮะแอร์ไลน์เขามีอยู่แล้วแอร์ไลน์นั่นเกิดจากความที่แบบชอบของคุณหมออยู่แล้วก็คือบางกอกแอร์เวย์ถูกอีกสิ่งนึงวันนี้เขาไล่ซื้อเก็บช่องทีวีดิจิตอลช่องวันเขามาถือหุ้นใหญ่แล้วถูกต้องไหมฮะช่องวันอะไรรู้แล้วพีพีทีวีได้อยู่แล้วพีพีทีวีของเขาเพราะฉะนั้นวันนี้สื่อเขาถือ2นะเรายังมีอย่างอะไรอีกเล็กน้อยเพราะฉะนั้นปีนี้มูลค่าทรัพย์สินก็อยู่ที่ 8.9 หมื่นล้านบาทนะฮะปีนี้เปิดตระกูลประสาททองโอสถเนี่ยยังได้ซื้อกิจการปาร์คไนเวิร์กที่คุณบอกไปต่อไปครับถ้าสมมติจะพูดถึงไทยประกันชีวิตเราจะคิดถึงใครไทยประกันชีวิตนึกถึงตระกูลล่ำซำถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคุณวานิชชัยวันนะครับหรือถ้าพูดถึงการประกันชีวิตโดยปีนี้มูลค่าทรัพย์สินอยู่ที่ 1.3 แสนล้านบาทแต่ว่าคุณวานิชเนี่ยจะวางมือให้กับทายาทดูแลกิจการต่อไปแล้วล่ะนะครับต่อมาคนนี้ที่เราเรียกเสมอว่าคือมิสเตอร์ชาโดค่ะมิสเตอร์ชาโดเราเห็นตึกที่เราชอบไปออกกำลังกายกันไหมเดบเบลก็เป็นโครงการของเขาธนาคารกรุงศรีก็เป็นของเขาแม้กระทั่งช่อง7ตอนนี้ช่อง7สีปูนซีเมนต์ก็เป็นของเขาค่ะคือคุณกฤตรัตนลักษณ์ฮะใช่ค่ะแล้วมีลูกชายแค่คนเดียวเท่านั้นลูกชายคนเดียวนะค่ะคือมูลค่าทรัพย์สินเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปทำอะไรหมดแล้วว่าคุณกฤตรัตนลักษณ์ซึ่งเขาบอกว่าคุณกฤตเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่มีใครเห็นตัวเขาเห็นตัวยากเป็นคนที่เจอตัวยากมากจริงๆมูลค่าทรัพย์สินของคุณกฤตรัตนลักษณ์เนี่ยอยู่ที่ 1.1 แสนล้านบาทฮะ 1.3 แสนล้านบาทครับเอาเรากลับมาที่ท็อป5มั้ยฮะก็มีแน่นอนที่เรารู้กันว่า
คุณวิชัยศรีวัฒนประภาเจ้าของแห่ง King Power มูลค่าทรัพย์สินพุ่งสูงถึง 1.6 แสนล้านบาทแล้วก็ตอนนี้นะฮะ1ใน5ธุรกิจที่ช่วยกระตุ้นฐานการท่องเที่ยวของประเทศไทยก็คือ King Power วันนี้เราสังเกตคุณวิชัยเป็นเจ้าของอะไรแล้วบ้างแน่นอนเลสเตอร์เราได้ยินแล้วเลสเตอร์เป็นของคุณวิชัยแล้ว2ตอนนี้รู้สึกไปซื้อทีมฟุตบอลใหม่อีก1ทีมแล้วคุณวิชัยไปซื้อทีมฟุตบอลใหม่อีก1ทีม3Air Asia ถือหุ้นตอนนี้คุณวิชัยเป็นเจ้าของ Air Asia หรือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ไทย Air Asia ซึ่งได้มาจากเมื่อก่อนเป็นพี่โจทศพลถูกต้องไหมฮะวันนี้พี่โจทศพลเมื่อปีแล้วเราได้มีข่าวกันมากมายแล้วพี่โจได้ตัดหุ้นใหญ่ขายให้กับ King Power แต่ในขณะเดียวกันอำนาจบริหารทั้งหมดยังอยู่ที่พี่โจอยู่ก็ยังเป็นการว่าจ้างให้พี่โจเนี่ยแต่พี่โจยังมีหุ้นไหมยังมีหุ้นแต่เป็นหุ้นเล็กละวันนี้ King Power เป็นคนถือหุ้นใหญ่ของ Air Asia แล้วนะฮะแต่ไม่เกี่ยวกับ Air Asia X Air Asia X ยังเป็นของพี่โจอยู่เพราะฉะนั้น Air Asia ตอนนี้เป็นของ King Power เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าวันนี้นักท่องเที่ยวก็ตรงนี้แหละเป็นจุดหนึ่งที่พูดถึงว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยพอสมควรอีกหนึ่งตระกูลแหมอาทิตย์ที่แล้วก็ดังนะฮะสำหรับอยู่วิทยาใช่ค่ะนะครับเป็นอันดับที่4คือคุณเฉลิมอยู่วิทยาหัวเรือใหญ่แห่งกระทิงแดงนะฮะในปีนี้กำไรมูลค่าทรัพย์สินพุ่งสูงขึ้นเป็น 4.3 แสนล้านบาทครับ 4.3 แสนล้านบาทคุณคิดดูเองแล้วกันว่ากระทิงแดงอันเดียวเนี่ยสามารถขายได้ทั่วโลกโอเคเราไปรู้จักกันที่ออสเตรเลียก็จะเป็นเรดบูลไปอังกฤษไปอะไรก็แล้วแต่เรดบูลถือว่าเป็นของที่เราสามารถไปช่วยเวอร์ไวด์แล้วเป็นอะไรที่เราจะไปเห็นว่าในการแข่งขันระดับโลกนะครับเป็นผู้สนับสนุนเขาจะเป็นผู้สนับสนุนหลักเพราะฉะนั้นกระทิงแดงจะเป็นแบรนด์ที่เริ่มจากประเทศไทยใครคิดว่ากระทิงแดงขวดละ10 กว่าบาท 20 บาทวันนี้สามารถก้าวไปสู่ระดับโลกได้แล้วก็ทำฐานทำให้เศรษฐกิจไทยกระเตื้องขึ้นได้ด้วยใช่ค่ะครับอันดับต่อไปเราน่าจะรู้จักกันดีกับตระกูลนี้ค่ะจิราธิวัฒน์ฮะจิราธิวัฒน์ถ้าสมมติอันดับ3อยู่ตอนอันดับ3นะฮะอันดับ3เนี่ยคือจิราธิวัฒน์เมื่อปีที่แล้วจิราธิวัฒน์ที่ถือเป็นอันดับ1ของผู้ที่ครองหุ้นสูงที่สุดค่ะบางทีสมมติเราพูดถึงจิราธิวัฒน์เราจะมองถึงเซ็นทรัลกรุ๊ปเราจะมองแต่คุณรู้ไหมว่าเซ็นทรัลกรุ๊ปเนี่ยเมื่อแยกแขนงออกไปแล้วเนี่ยเกือบทุกอย่างแม้กระทั่งร้านอุปกรณ์ขายของช่างทั้งหลายเขาก็มีมันจะมีแฟมิลี่มาร์ทที่เมื่อก่อนมันเคยซื้อโฆษณากันแล้วก็ของเซ็นทรัลนะฮะใช่ค่ะแฟมิลี่มาร์ทนี่ของเซ็นทรัลนะพาวเวอร์บายของเซ็นทรัล B2S ของเซ็นทรัลเซเว่นเซ่นของเซ็นทรัลเซ็นทรัลทั้งหมดก็ในห้างเซ็นทรัลก็จะมีของพวกนี้อยู่แล้วก็แบรนด์เสื้อผ้าต่างๆที่นำเข้ามาจากต่างประเทศลักชัวรี่แบรนด์วันนี้กุชชี่โบเชก้าโบเชก้ากุชชี่อีกหลายๆแบรนด์จอห์นวอร์โทสหรืออะไรก็แล้วแต่แบ่งเป็น CPN แบ่งอะไร Luxury Band ก็อยู่ที่ถ้าสมมติคุณไปโดนที่เซ็นทรัลเอมบาซีส่วนหนึ่งอ่ะของเซ็นทรัลของเซ็นทรัลเอาเข้ามาเองหมดใช่ค่ะนะฮะแล้วยังจะเห็นธุรกิจโรงแรมอีกธุรกิจโรงแรมล่าสุดข่าวล่าสุดของเซ็นทรัลขนาดนี้ซื้อที่ดินที่น่าจะสูงที่สุดในประเทศไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือสถานทูตประเทศอังกฤษเซ็นทรัลชิดลมตอนแรกเราก็เขาสร้างเป็นเซ็นทรัลเอมบาซีแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้รู้สึกว่าไม่รู้ท่านข่าวยังไม่ปิดเขาน่าจะเป็นผู้ชนะการประมูลไปแล้วที่จะสร้างอีกหน่อยเนี่ยเซ็นทรัลชิดลมกับเซ็นทรัลเอมบาซีจะเชื่อมต่อกันแล้วจะมีโรงแรมการไฮแอทอยู่ข้างหลังใช่ไหมฮะแต่ด้านหน้าคุณเห็นไหมที่เมื่อก่อนเป็นที่จอดรถอ่ะที่จอดรถของเซ็นทรัลที่เมื่อก่อนเซ็นทรัลลานมรกตลานคุณรู้ไหมว่าของใครมรกตของใครทายซิว่าของใครไม่ใช่ของเซ็นทรัลอ่ะรู้ไหมของใครอ๋อคุณกำมะลาคุณกำมะดำของคุณน้อยวงโปรคุณกำมะลาใช่ที่รู้ป่ะเป็นช่องแหว่งอย่างนั้นเป็นช่องไข่ใหญ่ดาวอย่างนั้นเป็นของคุณกำมะลาลานจอดมรกตนั่นน่ะแล้วตอนนี้คือขายยังไม่ขายยังไม่ขายรถจะตายรถจะตายแล้วเป็นคนรวยๆก็บอกแล้วคุณน้อยก็ร้องเพลงชิวๆวันนี้แล้วคุณแม่ก็ไปที่ให้เช่าจอดรถลานมรกตไงเก๋ๆไงฉันท่านจะเช่าก็ไม่ใช่จะเช่าได้นะคะทุกวันนี้ก็ไม่ให้เช่าปิดไว้อย่างนั้นชิวๆเดือนละ20-30ไม่เอาไม่เอาเนาะคนเราก็ทำได้เนาะเออจริงๆถ้าวันนึงเขาเกิดสร้างอะไรขึ้นมาคุณคิดดูเองแล้วกันเนาะมีเมาส์คนรวยที่มันสนุกเหมือนกันนะฮะชอบจังเลยว่าเมาส์คนรวยเนี่ยอันดับ 2อันดับ2แน่นอนครับวันนี้นอกจากอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดเขาทำแล้วเราคิดถึงเบียร์ช้างเราจะคิดถึงตระกูลนี้ครับเจริญคุณเจริญสิริวัฒนภักดีใช่ค่ะวันนี้คุณเจริญเนี่ยมาเป็นอันดับ2ของประเทศแล้วนะฮะค่ะเราเชื่อว่าที่ดินคุณไปจังหวัดไหนก็แล้วแต่เราจะได้ยินคำว่าช้างมาซื้อช้างมาซื้อเบียร์ช้างมาซื้ อหรือแม้กระทั่งคนที่อยากจะขายที่ดิน2คนที่เขาอยากจะขายให้คือ1
เบียร์ช้างเรียกอยู่นั้น2คุณทักษิณถูกต้องไหมฮะคนจะต้องถามจะซื้อยังไงเพราะ SCS เนี่ยตอนนี้คุณเชื่อไหมว่าวันนี้ถ้าสมมติจะพูดถึงมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นวันนี้เบียร์ช้างมีมูลค่าทรัพย์สิน 5.3 แสนล้านบาทเป็นเจ้าของกิจการโรงแรมพลาซ่าแอทินี่ฮะของเขานะฮะและในปีนี้ยังมีการโครงสร้างที่จะสร้างเมืองใจกลางเอ้ยไอ้นั่นที่อะไรที่อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาชื่ออะไรนะมันมีโครงการหนึ่งอ่ะนั่นแหละของเขาใช่ใหญ่ใช่ไหมที่มันเป็นไอ้อะไรเขาเรียกว่าอะไรเอเชียทีก็ของเขาไม่ได้ฝั่งตรงข้ามเอเชียทีฝั่งตรงข้ามเอเชียทีก็ของเขาอันนั้นไม่แน่ใจเอเชียทีของเขาอันนั้นแล้วก็เขารู้สึกจะสร้างเป็นเมืองใหม่แต่อีกโครงการหนึ่งฝั่งตรงข้ามมันจะมีอีกโครงการหนึ่งที่แบบจะสร้างเป็นแบบเหมือนวัดอรุณเหมือนคอมเพล็กซ์ใหญ่เลยอ่ะแม้กระทั่งเนี่ยเห็นไหมไอ้ตรงข้างที่เมื่อก่อนเป็นอะไรตรงที่ใกล้ๆเซ็นทรัลที่ตอนนี้ทำกันอยู่อ่ะนั่นก็ของคุณเจริญหมดเลยนะที่ตรงประตูน้องประตูน้ำอะไรเป็นของคุณเจริญล้วนๆเลยนะอะไรนะพาวิเลียนเหรอพระโอ้โหเดี๋ยวสตรีทก็ใช่เดี๋ยวสตรีทก็ของคุณเจริญฝั่งตรงข้ามก็ใช่ก็ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้คุณเจริญน่าจะเป็นอันดับที่2แล้วครับอันดับที่1ยังไม่มีใครล้มเขาได้เมื่อครั้งที่แล้วแม้กระทั่งฟลอปติดจัดอันดับระดับโลกนะฮะตระกูลเขาก็ติดกันหลายคนวันนี้อันดับที่1คงเป็นเจียรวนนท์ค่ะเจียรวนนท์เป็นตระกูลที่ถือว่าทำเงินแล้วก็รายได้สูงสุดในประเทศไทยตอนนี้นะคะมีมูลค่ากว่า 1.2 แสนล้านบาทค่ะและแน่นอนว่าวันนี้โครงการของประเทศจีนที่วันนั้นเห็นไหมครูสอนภาษาอังกฤษเขาบอกใช่รหัส001เอาง่ายๆถ้ามุดเราพูดภาษาไทยคือเส้นทางสายใหม่นี่แหละคือที่จริงเขาจะเอาเส้นทางไหน CP เป็นระดับที่001ต่อเลยอ่ะอันดับ1เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ธุรกิจในจีนเจริญรุ่งเรืองมากแต่ถ้าสมมติจากการสำรวจอันดับทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วบุ๊กโกค่ะมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นฮะที่เราไม่เรียกเศรษฐีใหม่คุณท็อปเท่าแก่น้อยติดอันดับ1ใน50ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้คุณไม่ต้องแปลกอายุยังน้อยร้อยล้านเนี่ยเกิน100ล้านแล้วมันเป็นพันเป็นหมื่นล้านแล้วล่ะวันนี้ท็อปคุณเริ่มดูว่าเด็กคนหนึ่งที่เริ่มจากการขายทอดข้าวเกี๊ยวทอดสาหร่ายสาหร่ายทอดสาหร่ายพ่อแม่ตอนนั้นล้มใช่ล้มละลายลูกก็เลยมานั่งทอดสาหร่ายกับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงคนหนึ่งแล้วไปขายตามห้างเวลาผ่านไปไม่ถึง10กว่าปีเด็กคนที่ทอดสาหร่ายวันนี้ติดอันดับ1ใน50เศรษฐีเลยว่าเก่งมาก1ใน50เศรษฐีของประเทศไทยคุณคิดดูกันแล้วในไม่แน่ผู้ชายคนนี้วันนี้คุณลองไปประเทศจีนสิฮะไม่มีใครไม่ถือเท่าแก่น้อยเกาหลีเพื่อนพวกโกชอบมากเกาหลีเป็นเมืองแห่งสาหร่ายนะแต่ว่าเพื่อนเกาหลีบอกกันบ้างไอชอบกินเท่าแก่น้อยมากแล้วก็ที่แบบไปเดินเทอร์มินอลสิคนจีนคนเกาหลีเยอะมากตรงมีช็อปเท่าแก่น้อยเดินเลือกซื้อมีทุกประเภทมีรถนู่นแล้วไม่ใช่แค่เขาเรียกว่าสาหร่ายทอดอย่างเดียวนะของฝากที่มาจากเมืองไทยทั้งหลายอ่ะก็คือร้านเดียวจบเท่าแก่น้อยมีช็อปอย่างเงี้ยเทอร์มินอลทุกวันเอาละท่านผู้ชมฮะพูดแล้วเราทำอะไรกันอยู่คุณดูแล้วกันว่าแต่ละคนเนี่ยจริงๆมูจะขายยาลดยาพิษต้องหยุดกันบ้างนะเด็กๆไม่ผิดสิเขามีไปลองไปหนูต่อตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวเราดูตอนโยโย่นะคะไม่มีค่ะไม่มีโยโย่สิไม่มีค่ะโอ้เราดั้งกันนะเมื่อกี้ยังชมกูสวยอยู่เลยอ่ะเอาละครับท่านผู้ชมฮะถ้าสมมติจะพูดถึงพระเอกคนหนึ่งตอนนี้มาทำสัมภาษณ์เขาเนี่ยรู้สึกเขาไปทำขายปุ๋ยอ่ะใช่ตอนนี้ crossing แล้วเนี่ยตอนนี้เขากลับมาละกลับมาเล่นละครหลังจากเพิงพระนางเขาไปเล่นเพิงพระนางปุ๊บคนติดต่อเขาเล่นละครเยอะมากจริงเมื่อก่อนโคตรเยอะเลยพี่ชายคนนี้ของฉันเนี่ยอีพี่เมฆวินัยไกลบุตรเมื่อก่อนเป็นอีกหนึ่งคนที่ฉันโคตรอยากกินเลยจริงจริงตอนนี้ก็ยังหล่ออยู่ตอนนี้ก็ยังหล่ออยู่เอาละเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากันฮะสนับสนุนโดยซิตราเพอร์รี่ไวท์ยูวีเผยผิวออร่าได้ทุกวันสนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องรสแท้กาแฟไทยอีกหนึ่งคนฮะเราเชื่อว่าเป็นพระเอกที่ตำนานสร้างตำนาน100ล้านคนแรกจริงมาก่อนใช่และผู้ชายที่รัวมากผู้ชายที่ขายของอันดับต้นๆของประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยอีพี่เมฆเมื่อก่อนดูเคยสงสัยว่าเดี๋ยวไม่สวัสดีก่อนไหมสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะพี่เมฆค่ะสวัสดีค่ะขายอะไรอ่ะเซ็กซี่เมื่อก่อนเธอขายบ่อยเลย
โชว์ซิกแพคอะไรอย่างเงี้ยพี่เมฆคือไม่ได้ตั้งใจขายตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่วงการบันเทิงเชื่อไหมเข้ามาปั๊บพอไปถ่ายแบบอ่ะน้องถอดเสื้ออะไรวะเออแต่พี่เป็นคนแรกๆเล่มไหนก็ถอดเสื้อหมดพอมาถ่ายละครเขาก็ให้แก้ผ้าวิ่งอาบันเด็ดแก้ผ้าแก้พวกแก้ผ้าวิ่งแล้วเอ้ยอะไรเนี่ยเราต้องแก้ผ้าเออดีแล้วทั้งหนังทั้งละครเลยเหรออะไรเงี้ยพี่เมฆเป็นคนจังหวัดอะไรนี่กระบี่ฮะเป็นคนอยู่กระบี่หนุ่มตายก่อนเนี้ยอาชีพตรงอาชีพแรกของพี่เลยครับคือทำนาเป็นคนทำนาเลี้ยงควายนี่พี่ชูจิตบ้างเฮ้ยหกขวบผมเลี้ยงควายแล้วนะจริงเหรอเขาเลี้ยงควายแบบโอ้พ่อแม่ต้องไปส่งแล้วเขาไปเจอพี่ได้ยังไงทำไมเป็นชาวประมงเธอเดี๋ยวสิหกขวบมันยังเด็กไม่ใช่พี่แม่ตอนที่เขาเจอเธอเป็นชาวประมงอยู่ไม่ใช่เหรอชาวประมงนี่มันโตแล้วก็ใช่ไงที่เธอมาเข้าวงการเธอจะไปย้อนถึงอาตาหกขวบทำไมเล่าโอ้หกขวบไปเข้าวงการได้ยังไงก่อนอยากรู้เป็นชาวประมงอยู่บนเรือทอดแหอยู่เหรอได้ไงเขาตอบไหมมดดำให้เขาตอบไหมไหนเล่าสิอ่ะไหนเล่าเดี๋ยวมันไม่ยอมตอบพี่ชิ้นเนี่ยมันจะไม่ยอมตอบทำหลายอาชีพทั้งชาวประมงทั้งเป็นไกด์ดำน้ำทั้งเป็นนักสกูบ้าไดวิ่งทั้งเป็นกรรมกรถ้าหนูไปดำน้ำหนูเจอแบบพี่หนูก็ดำสุดฤทธิ์แล้วนะไม่ขึ้นมาเลยใช่ไหมทำงานโรงแรมแล้วก่อนพี่แม่ตอนนั้นน่ะคนที่เจอเธอคือพี่ไก่สมพรป่ะไอ้อ่ะรู้ได้ไงวะใช่ป่ะเขาไปเจอในโรงแรมตอนนั้นโรงแรมหรือบนเรือโรงแรมสิหมายถึงว่าตอนนั้นเธอทำทั้งบนเรือด้วยใช่ไหมใช่บนเรือก็คือเป็นชาวประมงไปหาปลาเนี่ยใช่ไหมเขายังจำที่ฉันพยายามจะพูดนำร่องเพราะเดี๋ยวเขาจะจำของเขาเองไม่ได้แล้วเดี๋ยวพี่ไก่คือพี่ไก่ไก่สมพรเดอะเลาช์เนี่ยไปถ่ายแบบเห็นไหมเธอจำไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็คือผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเออเขาไม่รู้เขาเป็นใครแล้วพี่แม็กตอนนั้นคืออยู่บนเรือครับพี่ก็ทำงานอยู่เหรอครับโอ้ my god แล้วเขาไปถ่ายแบบแล้วเขาก็เห็นว่าหน่วยก้านดีอย่างเงี้ยเหรอคนตัวคนเราอ่ะเขาก็ชวนมาเลยเหรอคะไม่ครับตอนนั้นคือพอยังไม่ยอมมาประมาณสักอายุ20กว่าก็เข้าวงการบันเทิงเนี่ยเพราะว่ามาเดินหางานที่บางมุมคลองนั่นถึงได้เข้ามีแมวมองมาเจออย่างเงี้ยหรอโอ้เยอะมากเลยมาทักหรอมีแต่ตอนนั้นไม่ตัดสินใจที่จะเข้าเพราะว่ามีข่าวว่าคนวงการบันเทิงชอบหลอกชอบหลอกถ่ายโป้ชอบหลอกกินชอบหลอกสมัยก่อนจะมีข่าวพวกแมวมองชอบหลอกชอบมอมเหล้าเอออะไรเกย์อะไรเคยโดนกระเทยหลอกมั้ยเคยเธอต้องเคยอยู่แล้วล่ะอีกเคยเธอแล้วสมัยอยู่เพราะสมัยก่อนเธอน่ากินมากนะโอเคยอยู่โรงแรมก็หลอกมีอยู่ 3-4 คนมีผู้หญิงไป3เอาผู้หญิงไปด้วยกระเทย3กินลุงกินเหล้ากันอยู่แล้วก็โอ้โหกล่าวว่าล่อเราดีกว่าก็คือผู้หญิง3ก็เธอ3ผู้ชาย1ก็คือกล่าวเอาผู้หญิงมาล่อไงมันเมาเดี๋ยวก็กินเรียบอะไรอย่างเงี้ยคือฉันได้ข่าวว่ากองถ่ายแล้วเขาไปได้ก่อนเมื่อก่อนเป็นแฟชั่นเนาะไปถ่ายแฟชั่นชุดว่ายน้ำกันก็นี่ก็อยู่บนเรือเห็นไหมอีพีแรกเธอจำไม่ได้ทุเรศฉันยังจำได้มันถ่ายหลายเล่มมากนะเออแล้วเธอก็ไปดูเขาถ่ายแบบใช่ไหมและเป็นที่เรื่องลือว่าถ้าสมมติไปจังหวัดนี้ไปใต้เนี่ยต้องติดต่อจะมีชาวประมงหรือไปแบบว่าคนดำน้ำหล่อมากแล้วทุกคนพยายามจะเอาเข้ามาวงการทุกคนพยายามจะกินนั่นแหละเอาง่ายๆหนุ่มชาวประมงสกูบ้าไดวิ่งแล้วทำไมถึงอยู่ดีตอนนั้นเธอไม่กล้าเข้ามาในกรุงเทพหรอโอ้ไม่กล้าตอนนั้นมันอยู่ในนอกสายตามากวงการบันเทิงกลัวค่ะกลัวแล้วอยู่อย่างนั้นใครจะบอกว่าเฮ้ยไปเป็นดาราไหมจะบ้าเปล่าใครจะไปอ่ะเขาจะคิดได้ดูทรงสภาพหน้าตัวเองดำดำเขียวเขียวแล้วมันแบบว่าเฮ้ยไปเป็นดาราไหมเฮ้ยบ้าเปล่าอ่ะหลอกชัวร์เลยไม่เคยคิดว่าตัวเองหล่อไม่เคยอ่ะพี่เมฆมันก็คนใต้ธรรมดาคนนึงแบบดำดำพี่เมฆธรรมดาในที่สุดตัวเองก็แบบว่าทุกคนพยายามไปรับเงินเข้ากรุงเทพบวยเฮ้ยเข้ากรุงเทพแล้วก็เหมือนกับคนไม่มีงานทำไม่รู้จะทำอะไรครับมากรุงเทพไปนอนไหนโน่นรามสองไปทำอะไรในรามสองเมื่อก่อนรามสองยังไม่ได้เยอะมันมากัน7คนแล้วเช่าห้องอยู่800บาทไม่ใช่หรือว่าไงมันไม่มีที่นอนมันก็ต้องไปนอนที่รามสองอุ้ยป้าทำไมต้องไปรามสองเพราะว่าก็ไม่รู้จะไปไหนเพราะว่ามันมากัน7-8คนเอ้ยมึงนอนนะคืนนี้กูให้มึงนอนแต่กลางวันมึงต้องออกนะผมเนี่ยต้องนอนกลางวันพอนอนกลางวันแล้วกลางคืนเนี่ยต้องออกเพราะเพื่อนมามันห้องมัน800บาทเขาให้นอนแค่4คน3คนตอนนี้เราสลับกันสลับกันนอนโอ้โหนอนทีละ8คนมันไม่ไหวนอนอย่างนั้นอยู่กี่วันสลับกันนอนอ่ะโอ้เป็นเดือนเป็นเดือนในระหว่างเป็นเดือนเพราะคุณต้องนอนกลางวันกลางคืนคุณต้องออกหางานสลับกันสลับกันต้องงานอะไรกลางคืนมีให้ด้วยทำด้วยเหรอพี่ก็ไม่รู้ก็หาไปเรื่อยหาไปเรื่อยไปหางานอยู่เฉยๆมันก็ตังหมดอ่ะพอเข้ากรุงเทพแล้วไปหางานแถวไหนบ้างตอนนั้นที่จะหางานทำในกรุงเทพโอ้
จริงตั้งใจจริงๆแล้วจะไปมาบำรุงคลองแล้วก็ไปหางานล้างจานในพวกตามซุงตามเสิร์ฟแล้วพี่ไปมาบำรุงคลองพี่โดนพอดีเลยแมวมองเขาเดินเยอะแล้วสมัยก่อนพุทธานงอานนท์เขาก็เดินมาบำรุงคลองนะก็ไม่รู้เพราะว่าเราไม่รู้จักใครใครเป็นคนเจอเธอวะพี่เมฆเป็นโหมด65ชื่อโมเดลลิ่งชื่อโหมด65เขายื่นนามบัตรมารุ่งระวีแต่จริงๆเจอเยอะมากเลยผู้ชายกับกระเทยหญิงกระเทยกับเกย์เนี่ยเจอมาก่อนหน้านี้ประมาณเกือบ20คนถูกแต่ไม่กล้าไปนามบัตรเนี่ยได้วันเลยเป็นเต็มเลยเป็นครบเลยนี่คือหลอกที่ถ่ายปอของโมเดลลิ่งแล้วเราก็ไม่กล้าแต่ที่กล้าคนนี้เพราะว่า1เป็นผู้หญิงรุ่นเดียวกันเออมันคงไม่กล้าหรอกมันเป็นผู้หญิงอ่ะพี่จะดูได้ยังไงผู้หญิงก็จะหิวพี่ก็ได้ไม่ไม่สมัยก่อนผู้หญิงอาจจะยังไม่ได้กล้าขนาดนี้มันพาไปหลังมามุคลองบอกเฮ้ยถ่ายภาพนิ่งถ่ายขอถ่ายภาพนิ่งหน่อยแก้ผ้าไหมไม่ถ่ายธรรมดานี่แหละถ่ายแบบยืนตรงถ่ายยืนหน้าตรงหน้าข้างแล้วบอกว่าเนี่ยไปโฆษณาแบงก์กรุงเทพนะเขาคิดอ้าวแม่งจะหลอกอีกแล้วโฆษณาแบงก์กรุงเทพเนี่ยนะหน้ากูเนี่ยนะโฆษณาแบงก์กรุงเทพมันจะหลอกกูหรือเปล่าวันเนี้ยเอาโอเคตัดสินใจนัดวันเรียบร้อยก็ไปถึงอ้าวสยามสตูถ่ายจริงๆถ่ายจริงไปสยามสตูไปเทสก่อนอแล้วลูกครึ่งพลังเดินเพียบเลยเอาด่าแล้วด่าก็อีกไอ้แม่งเอากูมาทำไมวะเนี่ยแล้วดูตัวเองเฮ้ยมึงเอากูทำไมวะเนี่ยไอ้ลูกครึ่งเดินเต็มเลยบอกมันหล่อมากอ่ะพลังอ่ะยังรอเลยลูกครึ่งทั้งนั้นนะในแบบทั้งนั้นเลยแบบเห็นแล้วแบบเฮ้ยเอากูมาทำไมแล้วพี่ได้ไหมงานนั้นอ่ะได้เห็นไหมล่ะได้ก็รออยู่ประมาณสัก10 วันเป็นเมนผมก็อ้าวรู้จักไหมอะไรคือเมนตอนนั้นเมนคืออะไรครับเป็นเมนคือตัวหลักไม่รู้เป็นเมนตอนนั้นไม่รู้เมนของศพเป็นไงหรอไม่ใช่ก็ไม่รู้ไงต้องถามมันในความเป็นคืออะไรประมงอยู่เธอก็เมนคืออะไรครับพูดไปตั้งนานพี่ครับเมนคืออะไรครับอ๋อเป็นพระเอกบอกว่าพระเอกเหรอพระเอกเลยเหรอครับไม่ใช่ตัวประกอบนะบอกพระเอกครับบอกเฮ้ยโอ้โหได้เงินเท่าไหร่จากงานนั้นสามหมื่นโหกี่ปีแล้ววะ20แล้วมั้งเนาะ20กว่าปีเนาะแต่ได้30,000นี่คือแบบว่าเนื้อหักกี่เปอร์เซ็นต์เฮ้ยตอนนั้นไม่มีถึงบ้านถึงมือเขาอ่ะ30,000สามหมื่นแสดงว่าเขาหักไปแล้วเขาอาจจะไม่30,000เลยคือมันฉันไม่เชื่อไม่เขาต้องหักโฆษณาต้องเป็นแสนเธอเมื่อก่อนที่เป็นไม่เราเด็กใหม่ไงเด็กใหม่ก็เป็นแสนถ้าเป็นเมนอย่างน้อยก็ต้อง60,000อ่ะเขาก็เก็บไว้30,000ไม่ต้องใช้30,000เราไม่รู้ช่างมันโอเค forget it ทีนี้ฟอร์เก็ตหลังจากนั้นยังไงดูก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ได้อยู่กรุงเทพได้6เดือนแล้วเว้ยรู้ไหมว่าเราเป็นก็เดือนละ 5,000 บาทเราก็อยู่ได้6เดือนเฮ้ยแม่งก่อนที่จะแบบว่าไม่มีงานทำก่อนที่ไม่กินไม่มีข้าวกินเฮ้ยอยู่ได้6เดือนแล้ววะเพื่อนเฮเลยสิพี่เพื่อนก็เฮเลยแล้วก็ไปแล้วระหว่างนั้นก็ไปมีทองอยู่บาทนึงไปขายทองกว่าจะเงินจะออกก็ประมาณเดือน 2-3 เดือนนะเนาะเครดิต30ล้านก็ยังได้อยู่อยู่ได้สักพักนึงพอถ่ายแบบพอโฆษณาออกปั๊บโอ้ยมีแฟชั่นมีถ่ายแบบถ่ายนู่นถ่ายนี่มั่วไปหมดชีวิตพลิกไปเลยพี่เมฆเรียนจบอะไรผมเหมอปวช.ปวช.เทคนิคกระบี่นะก็โอเคแหละมันเป็นอมาตย์พนิชนุกูลก็คนมาเสิร์ฟมาอยู่ร้านอาหารก็เป็นชาวประมงก็เป็นทุกอย่างเป็นหมดแล้วนะเธอเป็นหมดนะเคยคิดบ้างว่าอยู่ดีชีวิตจะเปลี่ยนมาเป็นดาราโอ้ไม่คิดหรอกใครจะไปคิดจริงแล้วจะอยู่เกาะด้วยซ้ำจะอยู่เกาะแบบจะอยู่เกาะสัก10 ปีอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ไปอยู่มาแล้วมีความคิดว่าเฮ้ยชีวิตกูมันต้องมาอยู่เกาะตลอดชีวิตพี่เป็นหนุ่มชาวเกาะคือพี่เป็นไข่มุกอดามันเลยนะคือต้องไปดำหาจนเจอนะตอนนั้นนะไม่ตอนอยู่เกาะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนเรามันต้องมีอะไรดีกว่านี้มันต้องมีอะไรมากมายกว่านี้ไม่ใช่มาอยู่มาตายตรงนี้ไม่ได้อยู่แค่นี้อะไรเงี้ยแล้วไปเจอพอดีเพื่อนขึ้นจากกรุงเทพแล้วก็ชักชวนว่าเฮ้ยไปเที่ยวกรุงเทพกันไหมแล้วตัดสินใจอ่ะไปลุยกรุงเทพนั่นแหละคือเปลี่ยนชีวิตเลยเปลี่ยนเลยเชื่อไหมฮะว่าเขาหลังจากที่โฆษณาชิ้นนั้นปุ๊บกลายเป็นนายแบบนายแบบที่แคทวอล์กจะต้องเอาเขาไปเดินทุกงานแล้วพี่เดินเป็นเหรอตอนแรกอะมั่วไปก็เดี๋ยวเราได้ทำได้เขาไปสอนเขาก็มีรุ่นพี่เอ่ยมีเขาสอนกันเองก็เป็นไปเองโดยปริยายไม่ว่าในแบบก็ต้องมีการโพสต้องอะไรอย่างเงี้ยก็เขาสอนแหละเรียนไปเดินไปก็แป๊บเดียวก็ได้เพราะเขาเน้นถอดไงเธอโดนจับถอดตลอดนะเธอเนาะถอดตลอดเสื้อน่ะเคยได้ใส่เสื้อใส่ผ้ากันตลอดไม่ค่อยอ่ะนี่ก็ถอดอีกนี่ปัจจุบันนี่ก็ยังถอดก็ไม่มาแต่แนวนี้แล้วจนพี่หนังเล่นหนังได้ร้อยล้านเนี่ยถอดในที่สุดถ้าสมมติจะพูดถึงพระเอกร้อยล้านฮะท่านผู้ชมคนแรกเลยพระเอกร้อยล้านของประเทศไทยนี่แหละคนแรกผิดไหมจะแก้ผ้าถ่ายตอนอายุ50อีกไม่ผิดหรอกไม่ผิดจะแก้จะใส่ก็ไม่ใช่หรอจะใส่ลูกสาวมีลูกแล้วไหมลูกผู้หญิงด้วยลูกผู้หญิงด้วยผู้ชายด้วยลูกผู้ชายหล่อไหม
ก็ต้องดูเองผมบอกนะก็ตอนนี้5ขวบครึ่งไว้ก่อนเออนี่ๆดูหุ่นสมัยตอนนั้นสิน่ะก็ใช่สิเป็นพระเอกร้อยล้านเลยอ่ะพี่เมฆครับก็ฟุกมากฟุกจริงๆอ่ะฟุกแล้วพอมันโชคดีตรงที่ว่าพอได้นางนาคเนี่ยร้อยล้านปั๊บเรื่องที่2ตามมาคือบางระจันมันใช่มันต่อจิ๊กซอว์พอดีคือเข้ามาแบบชนพอดีเป๊ะเลยค่ะแล้วมันต่อ2เรื่องเลยกลายเป็นพระเอกละครนะเธอเนาะใช่มีละครติดต่อเข้ามาเยอะมั้ยตอนนั้นโอ้เยอะมากแล้วรับหมดมั้ยรับให้ไหวแล้วก็2เรื่องก็ตายแล้วเชื่อไหมตอนนั้นน่ะตอนนั้นร้องไห้เลยนะพอตอนดังอ่ะร้องไห้เลยนะแล้วก็ตันเยอะเกินฮะแล้วก็ตีนเริ่มไม่ติดดินเขาบอกว่าคุณเยอะมากตอนนั้นน่ะคุณเป็นพระเอกที่เยอะจะเป็นไปได้เออลืมตัวเลยเหรอเธอไม่ใช่ลืมตัวหรอกอาจจะแบบว่าเหมือนกับพอเหมือนกับพารี่มีเหมือนกับว่าเราของแล้วของสั่งทุกคนได้อะแบบว่าไปถึงกองก็เอออยากกินอะไรก็ได้กินเดี๋ยวคนโน้นเสิร์ฟมีประเคนอะไรอย่างเงี้ยและความเยอะเท่าที่แบบตอนนู้นอะเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงอย่างเช่นอะไรเยอะไม่เยอะหรอกแต่เป็นคนแบบร้อนเป็นคนแบบหงุดหงิดง่ายวีคือแบบพูดเรียกว่าอะไรอ่ะทำไมเหมือนมดดำจังเลยอ่ะเสียงดังแบบแล้วคนเป็นคนที่แบบเสียงดังเป็นคนเวลาไม่พอใจอะไรก็พูดจาแบบเสียงดังภาษาแบบเถื่อนๆภาษาใต้ก็อยู่เกาะมาก่อนอ่ะภาษาใต้ตอนที่เป็นไม่ได้ขับดังๆอะไรอย่างเงี้ยเราอยากได้อะไรเราก็จะพูดจาห้วนๆกับเขาอย่างเงี้ยหรอคะไม่ใช่พูดก็หมายถึงว่าคือเวลามีโมโหใครช้าใครเลทอะไรทำไมช้าวะอย่างเงี้ยหรอพี่แต่เขาเป็นคนตรงต่อเวลาแต่หมายถึงว่าเขาจะก็เป็นผมคิดว่าถ้าว่าถามตอนนั้นเยอะไหมผมก็เยอะๆนะผมมาย้อนดูเออเฮ้ยเยอะไว้เยอะไว้ก็ไม่อดทนน่ะก็คือคุณผิดเวลาผมก็โวยวีดเนาะผมก็วีดบึ้มก็ธรรมดาน้องเอกไม่กลัวหรอกพี่วีดบึ้มอย่างเงี้ยน้องเอกไม่รู้ดิก็ไม่รู้ดิแต่ผมเสียงดังอ่ะจนในที่สุดงานจากมีทุกวันติดต่อกันไม่รู้กี่ปีเริ่มหายไปพี่เมฆไม่เหลืองานเลยเหรอ5ปีไม่เหลือ5ปีที่ทำงานทุกวันทำงานทุกวันเลยเช้ายันเย็นเช้ายันดึกทำจนไปหาหมอบอกว่าคุณอ่ะหุ่นข้างนอกอ่ะดูดีนะแต่ข้างในกลวงหมดแล้วตกใจคือมันแบบเฮ้ยเรารู้เพราะว่าเรานอนตอน 4:00 เราตื่น 6:00 โมงเช้าเดินทางอีก3ชั่วโมงไปอีกเรื่องนึงเรารู้เลยว่าชีวิตมันไม่ใช่อย่างนี้ตอนนั้นมีเงินเก็บเท่าไหร่เธอก็ไม่เยอะหรอกครับก็หลายล้านอ่ะก็ซื้อบ้านได้นะเราซื้อบ้านซื้อที่ดินไว้อะไรอย่างในกรุงเทพเหรอไม่ฮะอยู่ต่างจังหวัดทำไมไม่ซื้อบ้านในกรุงเทพอ่ะก็ซื้อบ้านกรุงเทพก็มีอยู่แล้วบ้านต่างจังหวัดก็ไม่ของของแม่ก็ซื้อให้หมดแล้วที่ดินก็มีหมดแล้วแสดงว่าไม่ล่ะก็ต้องฟลัวเยอะก็มีไม่แต่ว่าคืออย่างนี้คือในจังหวะที่ผมกำลังมีชื่อเนี่ยผมไม่ใช่ดังแบบดาราแบบหล่อแบบได้วันละโชว์ตัววันละแสนสองแสนมันไม่ใช่อ่ะตอนนั้นคือเป็นพระเอกที่ดังแบบมีคาแรคเตอร์ธรรมดาไม่ได้ดังแบบหล่อแบบวีดสาวกรีดเพราะว่าหล่อไม่ใช่แต่ดังแต่ดังเพราะหนังเพราะคาแรคเตอร์ของเราดังเพราะคาแรคเตอร์ไม่ใช่ดังเพราะแบบว่าต้องวีดเพราะกรีดเพราะว่าหล่อไม่ใช่ความสามารถนั้นเองไม่ใช่ดังเพราะว่าโอ้ยหล่อจังเลยแบบอยากเป็นแฟนคลับไม่ใช่อย่างนั้นจากที่มีงานเยอะๆแล้วพอวันนึงงานน้อยลงครับรู้สึกยังไงบ้างคะโอ้นี่เป็นข้อต่อนะเป็นข้อต่อชีวิตเลยยังไงวะก็เราเป็นพระเอกอยู่ใช่ไหมผ่านไป5ปีพอปีที่6ปั๊บเงียบไปแล้วอยู่มาถึงปั๊บเออพี่เราเป็นตัว2เนี่ยเป็นตัวร้ายนะจากตัว1กันมันเริ่มละเราก็เฮ้ยเหรอโอ้เป็นตัวร้ายโอเครอแป๊บนึงสักพักเออเนี่ยเป็นตัวดีนะตามพระเอกทุกตอนเลยอ้าวเฮ้ยทำไมต้องมาตามด้วยเนาะเนี่ยเป็นข้อต่อละทำให้เราแบบอะไรวะเฮ้ยทำไมต้องเป็นผู้ร้ายทำไมกูต้องเป็นบทนี้ทำไมกูไม่เป็นพระเอกเริ่มจะมีปัญหาเริ่มจะแบบเริ่มคิดแล้วว่าเอ้ยยังไงดีวะแล้วมันเป็นยังไงอะไรไงนั่นแหละจังหวะนั้นอ่ะพอโดนมาทัก 4-5-6 เรื่องตอนนั้นก็เลยแบบเฮ้ยไปดีกว่าเวลานี้ขอบุกธุรกิจแป๊บนึงตัดสินใจทำปุ๋ยเลยนั่นคือเหตุผลที่ตัดสินใจไปทำปุ๋ยตัดสินใจแสดงว่าคุณรับไม่ได้ที่จะเอาเคลองฟังดีๆนะท่านผู้ชมฮะเขาเมื่อก่อนก็คือเบอร์หนึ่งเล่นเป็นพระเอกตลอดวันหนึ่งอาจจะต้องเริ่มเป็นโจรละสักพักบทเริ่มเป็นตำรวจละจากตำรวจปุ๊บเริ่มเป็นเพื่อนพระเอกละครับคุณบอกคุณไม่อยู่ให้รอวันที่จบต่ำหาธุรกิจทำผมจะบอกว่าถ้าใครไม่อยู่โมเมนต์ตรงนั้นเขาจะไม่เข้าใจทำไมเขาเป็นนางเอกเขาก็หรอคุณเคยเป็นเหรอก็ไม่รู้ก็มันก็เคยแบบสุดๆไม่อ่ะคุณไม่เคยเป็นคุณไม่เคยแบบอยู่โมเมนต์นั้นคุณอาจจะแบบว่าอาจจะเข้าใจแต่อาจจะไม่ลึกแต่คนที่แล้วผมเนี่ย
คือผมเองเนี่ยเป็นคนที่ต่างจังหวัดแล้วผมเองก็แบบว่าอยู่คนเดียวมันจะคอนฟิวมากมันจะสับสนในเรื่องของชีวิตมากว่าจะเอายังไงจะเดินยังไงดีมันค่อนข้างจะแบบว่าเฮ้ยจะปรึกษาใครอะไรยังไงมันหาทางออกไม่ได้เฮ้ยถ้าจะรอก็ไปรออีกนานแค่ไหนเอ้ยยังรับไม่ได้ด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยมันยังไงเนี่ยชีวิตมันแปลกๆละตัดสินใจเดินถ่ายไปนู่นเลยไปขายปุ๋ยเลยแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกว่าเฟดออกจากวงการเลยออกเลย5ปีผมขายปุ๋ยบุกอย่างเดียวขายดีไหมตอนนั้นขายดีมากแรกขายดีมากแล้วเงินตอนนั้นได้มาเป็นล้านเลยเนาะได้เยอะนะได้ไปหลายสิบล้านใช่แต่ไม่เยอะแต่ว่าก็คือหมุนทำธุรกิจหมุนแล้วตอนนั้นน่ะจำได้ว่าพี่เคยบอกว่าหันหลังให้วงการบันเทิงแล้วจะลุยกับธุรกิจปุ๋ยเต็มที่กล่าวว่าหันหลังให้เต็มที่เลยหันหลังแล้วก็แบบหาเงินแล้วมาทำละครมาทำนู่นทำนี่เข้าในวงการใหม่ก็จะกลับมาใหม่แต่ให้ผมเป็นเด่นแต่ว่าขอแบบขอไปหาเงินหน่อยอะไรจะมาเป็นผู้จัดเองอะไรก็ประมาณนี้ว่ากันไปประมาณนี้ในที่สุดรอดไหมไม่รอดทำปุ๋ยเจ๊เล้งเทคโอเวอร์เจ๊งชิบหายเลยทำปุ๋ยกี่ปีแม่งแรกๆโอ้ยเจ๊งก็แรกๆขายดีเกือบ15ล้านว้าวเขาเจ๊งยังไง15ล้านบอกตอนนั้นเจอฉันเลยบอกว่าขายดีตอนแรกนั่นแหละตอนแรกก็ทำเงินดีเราก็ลงเจอฉันก็ยังรวยอยู่เหรอตอนนั้นประมาณว่าปุ๋ยเนี่ยจากราคากระสอบละ 1,500 อยู่ๆแม่งโดนดั้มราคาเหลือ600บาทแล้วคนที่ซื้อปุ๋ยผมไปอ่ะแม่งแบบเจ๊งชิบหายหมดเลยเป็น10 20ล้าน20ล้าน30ล้านเพราะว่าเค้าซื้อไปกระสอบละ 1,500 แล้วเค้าต้องขาย600เค้าก็ไม่ขายเค้าไม่ขายปั๊บทุกร้านก็ต้องเจ๊งหนีกันหมดผมติดในเลยผมก็อ้าวผมก็จะหายแล้วเฮ้ยจะไปเอาที่ไหนอ่ะพอไปหาอ้าวร้านปิดไปแล้วพอไปหาอ้าวจะไปเอายังไงเนี่ยในที่สุดคุณดูนะฮะชีวิตคนเราแป๊บเดียวเลยเค้าไม่ยอมรอความตายบางทีไอ้การที่เราจะไปเสี่ยงความตายเนี่ยไม่ใช่เค้าไม่ทุ่มเทนะเขาหยุดทุกอย่างไปอยู่ต่างจังหวัดนะไปอยู่โคราชเนาะจังหวัดนั้นตอนนั้นอยู่ทุกที่ไปอยู่ต่างจังหวัดไม่เข้ากรุงเทพเลยลุยเต็มที่ขึ้นไปถึงเชียงรายขึ้นไปถึงใต้สุดไปถึงสตูลไปถึงเชียงรายไปกำแพงเพชรนู่นนี่นั่นอีสุงอีสานลุยลุยตลาดเองโอ้โหบุกตะลุยเองเลยลูกเนาะตอนนั้นยังไม่มียังไม่มีลูกด้วยไม่มีลุยคนเดียวเลยเหรอตอนนั้นมีเมียยังยังทำคนเดียวทำคนเดียวตอนแรกๆมันก็ได้เงินเห็นอยู่ใช่จะว่าเขาไม่ทุ่มเทก็ไม่ได้เต็มที่ขับรถไปเต็มที่คือเอาเคจะไม่รอความตายไอ้ถ้าสมมติเราอยู่เป็นดาราเลยไม่รอเพราะว่าพ่อผมมีประสบการณ์จากชีวิตที่ดาราที่ทุกคนที่ผ่านมาที่แบบว่าทุกคนแบบพอไม่มีงานก็ลำบากนู่นนี่นั่นผมเฮ้ยผมต้องไม่เป็นแบบนั้นคือมันเห็นอยู่นี่เราต้องหาสิ่งตัวนี้มาเติมให้เราตัวเองให้ได้ถ่ายละครไปอยู่ในวงการไปก็ทำธุรกิจไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเนี่ยทำมาไม่ใช่ทำแค่ปุ๋ยนะทำประมาณอีกเจ้าของร้านอาหารทำผับทำร้านประปาทำใช่เคยทำกาแฟทำมาเจ๊งหมดที่แม่ทำสปาสปาเธอมีเงินที่ร้านนวดเงินที่คุณบอกว่าผมได้ละครมาจากไหนที่ผมหายไปไหนผมเจ๊งกับธุรกิจหมดหมดเลยไหมพี่เงินหมดครับแล้วทำไงอ่ะทำไงคุณทำประปาคุณทำผับมึง500,000มึงร้านอาหาร300,000หมดไปแล้วเกือบล้านแล้วมึงสปาพูดกับเขาไอ้นู่นกาแฟทำไปทำมาเอ้ยมึงถ่ายละครไปนะเดี๋ยวกูจัดการเองพอหันไปเฮียเจ๊งเลยเอ้ายังไงเนี่ยมึงโอ้มึงขายไม่ได้ว่ะเพื่อนมันเขาเจ๊งเลยอ่ะผมก็แบบเฮ้ยชิบหายแล้วทำไงดีวะหมดอย่าบอกนะตั้งแต่เงินที่เธอได้มาเยอะๆหมดเกลี้ยงนะอีพี่แม่หมดกับธุรกิจนี่แหละแล้วทำไงอ่ะเธอไม่ทำไงเธอไปติดการพนันหรือเปล่าผมไม่เคยเล่นการพนันถ้าติดก็ติดแต่ผู้หญิงติดแต่หม้อเคยโดนผู้หญิงหลอกเยอะมั้ยไม่ได้ไม่มีผู้หญิงไม่ได้กลับมาพูดฉันได้ข่าวว่าเธอโดนผู้หญิงหลอกเยอะอยู่ผู้หญิงไม่ได้หลอกผมเมื่อก่อนฉันเคยสงสัยว่าเธอเป็นเกย์อยู่หรือเปล่าตอนดังๆผู้หญิงเข้ามาเยอะฉันขอถามนี้ฉันเคยถามอีพี่หนุ่มคงกระพันแล้วถามว่าเธอเป็นคู่เกย์อีพี่หนุ่มคงกระพันหรือเปล่าไม่เป็นครับพี่หนุ่มเขาไม่มีอะไรครับจะมีไม่เป็นฉันโดนไม่ถามพี่หนุ่มอย่าไปพาดพิงเขาเดี๋ยวเขาฟ้องกันนะถามพี่หนุ่มถามจริงพี่หนุ่มเมื่อก่อนหนุ่มคงกระพันกับเมฆวิไลไกรบุตรต้องเป็นเลขกันบ้างมันต้องอยู่บ้านเดียวกันเนาะอยู่บ้านเดียวกันสนิทกันมากเพื่อนกันโคสนิทกันอะเนาะสนิทกันครับมูจิลครับ
ผู้ชายก็คือผู้ชายครับไม่มีหรอกพี่สรุปหมดไปกับผู้หญิงอาจจะเป็นแม่บ้านแต่ไม่เคยโดนหลอกไม่เคยไปหมดกับธุรกิจหมดเกลี้ยงโอ้โหเกลี้ยงเลยนี่เกลี้ยงในที่สุดเงินกลับมาคนเรามันจะต้องกลับมาเล่นละครใช่ครับเขาตัดสินใจแล้วคือว่าเฮ้ยมีสิ่งหนึ่งไม่มีอะไรที่แบบว่าจะเลี้ยงเราได้เลี้ยงเราได้นอกจากเราถ่ายละครมันก็ไม่ได้เสียอะไรมันก็แค่แรงกายแรงสมองเราไม่ได้ต้องทุนนะมีข้าวกินทุกอย่างอิ่มสบายในที่สุดสตาร์ทเรื่องแรกเลยกลับมาก็เรื่องแรกที่กลับมาคือเป็นละครพ่อของพอดีคำของพี่ธงของพี่ธงสตาร์ทแล้วน่ะหลังจากนั้นอ่ะยาวเลยยาวแล้วมาล่าสุดนี้ด้วยน่ะขึ้นหอคำน่ะคุณพี่เบิ่งพระนางเบิ่งพระนางคุณพี่น่ะดีมากดีมากสรุปแล้วในที่สุดวันนี้7วันพี่ทำงานกี่วันละครจริงๆแล้วก็ไม่ได้ทำทุกวันนะครับแต่ว่าต้องไปทำอย่างอื่นด้วยต้องหาเวลาไปทำอย่างอื่นด้วยออกกำลังด้วยอยู่กับลูกด้วยไม่แล้วพี่ละครมันก็มีฮะทีนี้มันยัดไม่ได้หรอกครับมันก็ได้แค่ 3-4 เรื่องใช่เพราะว่าสี่เรื่องก็เยอะแล้วนะเดี๋ยวมันจะตีกันครับเดี๋ยวเขาหลังๆเขาจะไม่เอาเขาจะแย่งคิวกันพอเวลามันจะเอาพร้อมกันก็จะมีปัญหาอีกแต่ว่าพี่แบ่งเวลาในการออกกำลังกายไงเพราะว่าจะเห็นว่าหุ่นพี่ไม่เคยเปลี่ยนนะทำไมแบบยังมีกล้ามมีซิกแพคหุ่นดีเลยมีฮะจะเล่นก็มีได้ตลอดเวลานะฮะตอนนี้ก็เล่นสายไหม65เนี่ยนี่แล้วมีนักกล้ามธุรกิจตัวเองหรือเปล่าอันเนี้ยไม่ใช่ไม่กล้าทำสายไหม6ใช่มั้ยไม่กล้าทำแล้วเห็นก็ลงทุนก็ไม่กล้าทำไม่กล้าทำธุรกิจแล้วไม่กล้าตอนนี้ยังไม่กล้าเล่นละครเก็บเงินอย่างเดียวอยากแต่ทำอีกไม่ไม่เดี๋ยวจะเห็ดไม่เห็ดเดี๋ยวจะทำอีกมีเงินจะทำอีกเหรอมีทางเดี๋ยวทำอีกนี่ก็เปิดฟิตเนสสิเดี๋ยวพี่สายฟิตเนสอยู่แล้วเออพี่เปิดฟิตเนสหลังจากโอ้ไม่มันลงทุนเท่าไหร่พี่ก็ไม่ต้องหุ้นกับเขาค่อยเอาทีละนิดทีละหน่อยแซ่เปิดทีละนิดเออไอ้นี่ไอ้ไอเดียมึงอย่าไปพูดเดี๋ยวมันรอดเดี๋ยวทำขึ้นมาหมดอีกนะมึงอย่าไปเอางี้ละกันหนูไปเล่นกับพี่ก็ได้พี่เมฆพอหยุดเธอหยุดจะไม่ต้องมาบ้าบอๆเธอไปเล่นไอ้นี่มีไอเดียใหม่มีไอเดียพอแล้วไอเดียเธอเล่นละครไปตั้งใจเล่นละครไปอีบ้าเลี้ยงลูกมีลูกแล้วคนนี้อีบ้าลูก2คนนะคนพี่น้องหยุดไม่ได้หรอกคนโตเท่าไหร่นะอายุเท่าไหร่คิดอีกแล้วคิดอีกแล้วเนี่ยคิดอีกแล้วคิดอีกแล้วบอกยังบอกยังเมียจะก็คิดได้ไหมคิดสิจะคิดทำอะไรให้เมียขายของผมก็ถ่ายละครไปช่วยกันทำธุรกิจไปอ๋อให้เมียคุมเดี๋ยวเธอดูธุรกิจนี้อาจจะเหมาะกับเธอก็ได้ปูนิ่มว่ะเฮ้ยผมคิดไว้แล้วเหมือนกันคิดอะไรจะคิดจะขายอะไรจะขายปูที่เป็นชายเขาเลยคนมาออกรายการฉันอะปูดองอะขายได้เป็นร้อยล้านเลยนะไม่ถึงร้อยมาอาทิตย์แรกขายได้สี่ล้านเธอฮะอาทิตย์เดียวขายได้สี่ล้านถ่ายละครตั้งปีเนี่ยโอ้โหได้วันนี้ช่วงหน้าอาจจะเป็นธุรกิจของคุณหรือเปล่าไม่รู้วินัยไกรบุตรมาช่วงหน้าให้อยู่ลองชิมของเขาเราจะหาธุรกิจใหม่ๆให้เขาเอาไปเพราะว่าเราจะพาวินัยไกรบุตรแหมที่จริงเป็นลูกทะเลอยู่แล้วแต่วันนี้จะเอาเมนูปูนิ่มรสเด็ดจากGrab Share a Check นะBangkok Grab Check Bangkok นะฮะมาให้คุณวินัยไก่บุตรได้ลองชิมซะหน่อยแล้วไง Grab Check Bangkok เดี๋ยวช่วงหน้าครับโอเคสนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องรสแท้กาแฟไทยสนับสนุนโดยเปลี่ยนยางเช็ครถต้องที่ไทยพลัสผู้ชมมาดูกล่องนี้เปิดมาปุ๊บนี่แฟชั่นแบงคอกครับเป็นอย่างนี้เป็นทั้งหมดเมนูก็จะเป็นสารพัดปูนิ่มคุณไม่ได้ไก่บุตรจริงๆแล้วก็ถ้าสมมติเราไปกินอย่างเราไปอังกฤษคนจะต้องไปกินเบอร์เกอร์ล็อบสเตอร์คุณลองคิดดูถ้าร้านนี้ประสบความสำเร็จไม่แน่นะครับแชกแบงคอกอาจจะต้องแบบคนต่างชาติอาจจะต้องมากินที่นี่ก็ได้ทุกวันนี้ต่างชาติมากินแล้วเพราะว่าเป็นการที่ต่างชาติปักหมุดว่าถ้ามากรุงเทพต้องมาที่นี่ใช่มันไม่ต่างอะไรจากเบอร์เกอร์ล็อบสเตอร์ที่เวลาไปเมืองนอกเมืองนาและอันนี้เขาเอาจุดเด่นเขาคือเอาปูนิ่มเนี่ยแหละมาทอดนี่คุณนี่คุณจะลองทำไมคุณไม่ลองกินปูนิ่มนะคุณวินัยไกรบุตรนี่น้องชิมปูนิ่มหัวเขาต้องใช้งานท่านเจ้าของบอกว่าจะเชิญที่ชั้นไม่พูดกันที่ชั้นไม่ได้ครับขอต้อนรับคุณเก็กโกะนะครับมัตนาเจ้าของ Grab Shack Bangkok ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ต้องพูดน่าจะถูกเนาะว่าถ้าสมมติเราคิดถึงการไปอังกฤษหรืออะไรเราต้องไปกินอาหารของเขาอยากไปฝรั่งเศสต้องไปกินไก่ดำอย่างวันนี้มาอังกฤษต้องไปกินเบอร์เกอร์ล็อบสเตอร์ถ้าเมืองไทยวันนี้คุณอยากจะให้เป็นอย่างนั้นไหมค
ค่ะอยากให้เป็นแล้วตัวปูนิ่มของเราก็เอามาจากของประเทศไทยด้วยของไทยแท้เลยใช่ไหมใช่ของระนองเอาจังหวัดระนองเพราะอะไรจังหวัดระนองถึงมีระนองระนองเขาจะเป็นที่ส่งออกปูนิ่มใกล้กับพม่าใช่ไหมแถวนั้นเขาก็จะแบบว่ามีปูอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอุดมสมบูรณ์กว่าเรานะคือแบบเขาก็แบบว่านำเข้าปูจากฝั่งพม่ามาแล้วก็มาเลี้ยงในไทยอะไรประมาณคุณรู้แบบว่าที่พม่าเขาไม่กินกุ้งกินปูกันนะจริงเหรอคุณบ้ามีแต่คนไทยอ่ะไปตื่นเต้นไปกินกุ้งใหญ่ๆคนพม่าเขาไม่กินนะคะทำไมอ่ะก็ไม่รู้ก็เหมือนกันเขากินปลาแต่ขนาดเดียวกันเขาเอากุ้งของเขาปูเขาส่งมาขายในประเทศไทยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยปูนิ่มมันก็มีทั้งแบบธรรมชาติแล้วก็แบบเลี้ยงใช่แต่ธรรมชาติเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีแล้วไงส่วนมากก็จะเป็นเลี้ยงค่ะเอาละครับเอามดดำกินใหญ่เลยมดดำอร่อยมากอยากทราบว่าแต่ละเมนูมีอะไรยังไงบ้างคะที่ขายดิบขายดีนะคะค่ะตัวขายดีก็จะเป็นทุกอันเลยอะค่ะจะขายดีหมดอันนี้ได้ชื่อว่าอะไรคะอันนี้มดดำกินอยู่ก่อนอันนี้คือเป็นเฟรนช์ฟรายคู่กับปูนิ่มทอดกรอบค่ะแบบเป็นชิ้นใช่แบบปกติค่ะแล้วก็เราก็จะมีเสิร์ฟคู่กับ4ซอสซอสที่มีซอสอะไรบ้างคือเสิร์ฟพร้อมกันเลย4ซอสเลยลูกค้าจะสามารถเลือกได้ว่าจะเอาซอสไหนตัวซิกเนเจอร์ของเราจะเป็นซอสไข่เค็มอ๋อนี่คือซอสไข่เค็มอ่ะอันนี้เหรอครับใช่ค่ะลองชิมดูเนี่ยครับอันนั้นจะเป็นซอสพริกศรีราชาค่ะอ๋อซอสไข่เค็มอร่อยไข่เค็มลองจากพี่เมฆซอสไข่เค็มอร่อยอร่อยเราซิกเนเจอร์ได้สูตรมาจากสิงคโปร์อ๋อเหรอจุดเริ่มต้นเลยค่ะว่าทำไมถึงมาขายปูนิ่มแบบนี้จริงๆสมัยก่อนอยู่สิงคโปร์แล้วชอบกินร้านนึงเขาก็จะขายปูนิ่มทอดกรอบอยู่ออชาร์ดเสร็จแล้วเนี่ยร้านเขาปิดไปแล้วร้านเขาเจ๊งไปเราก็เลยมาจัดการที่เมืองไทยซะเลยใช่ค่ะก็ไปคุยกับเชฟบ่อยมากเชฟก็จะแบบไปคุยจนได้สูตรมาหมดเลยค่ะแล้วเราก็เลยแบบว่าพอร้านเขาปิดเราก็เลยอยากจะมาเปิดบ้างในเมืองไทยแล้วเราก็เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจเพราะมันยังไม่มีปูนิ่มค่ะจริงๆใช่ปูนิ่มเราทำกระจัดกระจายเกินประเทศไทยแต่หมายถึงว่าเฉพาะทางอย่างหมายถึงว่าถ้าสมมติพอนึกออกแล้วออชาตุงหัวมุมใช่ไหมเมื่อก่อนเนี้ยมันจะเป็นร้านเล็กๆอยู่ร้านหนึ่งที่จะมีสปาเกตตี้ปูนิ่มเป็นสลัดปูนิ่มทุกอย่างฉันนึกออกตุงหัวมุมนิดหน่อยเขาบอกว่าร้านนั้นอยู่ที่ปิดทุกอย่างเป็นปูนิ่มหมดเลยเขามีหลายอย่างแต่เขามีปูนิ่มอันนึงที่มันอร่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอาก็เลยเอาสูตรนั้นมาแล้วก็ไปคุยกับเขาว่าทำไมคุณยูทำยังไงหรอเขาบอกเลยก็เขาบอกหมดเลยอาจจะไปนั่งบ่อยมากไปทานบ่อยจนเขารู้สึกว่าเออเราเอาไปเปิดขายเถอะแต่คุณดูมาขายเยอะเลยอร่อยไม่ใช่ไปเอาเขามาได้เลยเพราะว่าคนสิงคโปร์เขาไม่ได้จะกินรสชาติจัดจ้านของคนไทยคุณดูนะแม้กระทั่งซอสไข่เค็มนี่อาจจะมาจากที่สิงคโปร์ซอสพริกนี่ประเทศไทยอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงแต่นี่ซอสอันนี้คือซอสไวท์ครีมมี่ไวท์ค่ะครีมมี่ไวท์ซึ่งจะทำมาจากอะไรฮะเนี่ยมันจะแบบเปรี้ยวๆหน่อยอะค่ะจะมีมายองเนสผสมอยู่อันนี้คิดเองค่ะอันนี้คิดเองอันนี้คือมายองเนสคือเป็นมายองเนสแล้วอีกนี่คะเนี่ยตัวนี้ก็ซีฟู้ดบ้านเราค่ะเป็นซีฟู้ดบอกคนไทยเพราะว่าเอามาขายเมืองไทยเราก็ต้องคิดอะไรที่คนไทยต้องถูกปากกับคนไทยด้วยดังนั้นเราก็พยายามที่จะแบบหาซอสอะไรมาตอนแรกถ้าเราจะฝรั่งเกินไปก็คิดว่าคนไทยหลายคนก็ยังอยากจะที่จะกินกับซีฟู้ดอยู่ขนาดเป็นเมืองนอกเรายังพกน้ำจิ้มซีฟู้ดไปเลยใช่มั้ยคะคุณเชื่อมั้ยฮะว่าเขาไม่มีหน้าร้านนะพี่แม่อ้อไม่มีเดือนนึงแบบไม่มีหน้าร้านเนี่ยนะขายได้เดือนละ 500,000 กว่าบาทโอ้โหโอ้ยตายแล้วคุณพระคุณเจ้าไม่มีหน้าร้านไม่ต้องมาลวงขายยาพิษขายผักขายได้ 500,000 บาทแล้วทำไมต้องกัดเลยตลอดเวลาล่ะคะ 500,000 กว่าบาทตลอดเวลาจริงๆคุณขายยังไงขายยังไงขายผ่านทางไหนทำไมถึงได้เดือนละ500,000กว่าบาทคืออะไรก็พอไปขายแล้วก็ต่างชาติเขาจะชอบไงค่ะอย่างสมมติแบบพวกสิงคโปร์อย่างเงี้ยมาเดินพอเราบอกว่ามีซอฟเชลครับแล้วก็มีซอสติดเอ็กโยกอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็มาลองกันพอมาลองแล้วเขาก็ลองต่อก็ต่อแถวก็ยิ่งต่อแถวกันเวลาเขามีออกงานออกบูธทั้งหลายเราก็จะไปอย่างนี้ค่ะตอนนี้เราก็มีออกบูธอยู่ที่สยามพารากอนอยู่แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งไปที่เซ็นทรัลชิดลงมาค่ะก็จะไปเรื่อยๆถ้าติดตามดูได้ก็คือเท่ากับว่าไม่มีหน้าร้านประจำแต่ว่าออกบูธไปหลายๆงานแล้วก็ไม่ได้ขายในออนไลน์ด้วยยังค่ะแต่กำลังจะเริ่มไม่ได้ขายในออนไลน์นี่คือหมายถึงว่าออกงานออกบูธอย่างเดียวลงมาดูเมนูก่อนอย่างนี้เป็นใส่ชีสด้วยนี่คืออันนี้เรียกว่าซาเวจสไตล์ค่ะเป็นสไตล์ที่เราพยายามหาซิกเนเจอร์อีกอันนึงขึ้นมาค่ะก็คือจะเป็นสไตล์เหมือนแบบอเมริกันหน่อยก็คือจะมีใส่ชีสแล้วก็จะใส่ซอสเปรี้ยวๆหวานๆมีผสมของผักดองแตงกวาดองอยู่ในนั้นแต่เมื่อกี้จิ้มเฟรนช์ฟรายแล้วเขาบอกว่ามันไม่เหมือนที่อื่นมันดูอร่อยมากเลยฮะคือเด็ดยังไงครับเฟรนช์ฟรายที่เขาบอกว่าเป็น
ป็นที่เด็ดของร้านเหมือนกันเป็นฝ่ายเป็นของเบลเยียมค่ะเป็นเบลเยียมอ๋อเหรอมันต่างยังไงกับเบลเยียมแล้วมันต่างยังไงกับเป็นฝ่ายของอเมริกันหรือว่าของอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะให้เชฟบอกดีกว่ามันต่างกันได้ยังไงให้บอกเข้ามาไม่ค่ะแล้วแต่คืออันนี้มันแล้วแต่เราจะเลือกว่าเป็นไซส์ขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไซส์แบบว่าเล็กๆแบบว่ากัดแล้วกรุบๆอะไรอย่างเงี้ยใช่บางทีคนชอบแบบว่าเป็นแท่งใหญ่หรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราเลือกใช้เป็นแบบไซส์เล็กอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้กรอบๆแล้วก็เข้าจะเยี่ยมเลยจะเป็นนี่นี่กี่บาทนี่อันนี้309ถ้ายังไม่รวมซอสจะอยู่ที่200ปลายๆค่ะ200ปลายๆสัก200กว่าบาทคุณก็จะกินปูนิ่มแล้วกับเฟรนช์ฟรายที่เอามาจากเบลเยียมนี่แหละฮะเบอร์เกอร์มากเลยตัวนี้เบอร์เกอร์นี่เป็นเมนูใหม่ที่ตอนที่เราไปที่เริ่มที่เซ็นทรัลชิดลมแล้วก็ต้องเพิ่มเมนูเราก็เลยใส่เอาเบอร์เกอร์เข้ามาเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราขายเมนูเนี่ยมันจะค่อนข้างจะเหมือนแบบอาหารทานเล่นซึ่งเวลาคนที่บางครั้งเขาหิวข้าวเขาจะแบบไม่มาซื้อดังนั้นเราก็เลยเพิ่มเมนูขึ้นมาคนได้อิ่มแน่นอนล่ะใช่ก็ตัวนี้ก็จะแบบเป็นแป้งเบอร์เกอร์ตัวเนี้ยคือเขาจะปั้นมือตลอดเลยจากที่ซัพพลายที่สั่งมาให้ใช่ก็สมมติว่าเราสั่งเนี่ยเขาจะปั้นแต่ตีสามแล้วก็เสร็จตอนเช้าก็จะมาส่งให้เราแอบถามได้ไหมคะว่าเราสั่งแป้งเบอร์เกอร์มาทีนึงสั่งมากี่อันคะก็สั่งมาอย่างถ้าเกิดเราก็ต้องต้องดูก่อนว่ายอดขายประมาณเท่าไหร่อย่างช่วงแรกก็สั่งมาน้อยๆค่ะถ้าเกิดว่าพอเราเห็นว่าช่วงนี้ขายเยอะเราก็ค่อยๆสั่งมาทุนเอาไว้แต่ว่าคือเขาทำปั้นด้วยมือทุกอันใช่เพราะฉะนั้นความอร่อยความหนึบหนับมันก็จะเหมือนกันทุกรูปใช่ไหมคะเชฟนี่เป็นเอามาจากไหนคะเนี่ยเป็นเพื่อนกันหรือยังไงครับเป็นเชฟจากร้านอาหารฝรั่งเศสอ๋อเมื่อก่อนอยู่ร้านอาหารฝรั่งเศสชวนเขามาสิงคโปร์แล้วที่ห้องปิดแล้วก็ยังชวนเชฟจากฝรั่งเศสมาด้วยเชฟมาอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างคะเมนูอะไรอร่อยๆคิดเองไหมคะหรือว่ายังไงก็ได้ทางคุณเคเนี่ยค่ะใช่ก็ช่วยกันคิดสองวันแล้วก็เมนูเบอร์เกอร์ที่เป็นเมนูใหม่นี้ใช่ไหมคะใช่เอางี้เดี๋ยวให้เขาทำเบอร์เกอร์ไปก่อนในระหว่างเบรกได้ก่อนแล้วกันเพราะต้องหมดเวลาแล้วเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดี๋ยวมาสนุกกันต่อกับแชร์ฮะแป๊บเดียวค่ะคุณอร่อยมากสนับสนุนโดยเปลี่ยนยางเช็ครถต้องที่ไทยพลัสเกลือคุณก็ต้องเอามาจากอินเดียใช่เกลือหิมารายันเพราะอะไรถึงต้องเป็นเกลือหิมารายันเพราะว่ามันสุขภาพดีตัวนี้มันเหมือนพวกคนกินคลีนก็จะใช้ตัวนี้แล้วก็จะมีแร่ธาตุสารอาหารเยอะมากโลมันจะไม่ตัวบวมกินแล้วแบบโซเดียมน้อยแต่ว่าโซเดียมน้อยโซเดียมต่ำอร่อยนิดแล้วเวลากินรู้สึกว่ารสชาติเป็นแบบนัวๆแบบใช่แล้วมันไม่ได้เค็มแบบได้สามีเป็นอินเดียด้วยใช่ค่ะสามีอินเดียโอ้สามีหล่อเชิญโอ้สามีหล่อนี่ลูกกดสดเนี่ยนะลูกพี่เมฆสนใจไหมดูสิน่ากินมากใช่ปิดไหนขอหั่นครึ่งอันนี้นิดหนึ่งนี่อันนี้คือเชฟนี่เอามาอันนี้กี่บาทที่เป็นเบอร์เกอร์390บาทค่ะนอกจากนั้นยังไม่หมดปกติแคบหมูที่ไหนที่ไหนก็มีแต่อันนี้เป็นแคบหมูคุโรโบตะเออเห็นไหมล่ะทำไมต้องเป็นแคบหมูคุโรโบตะฮะเราต้องการจะสร้างความแตกต่างจากสินค้าที่มีอยู่แล้วในตลาดค่ะก็เลยเราก็เลยคิดว่าถ้าเป็นแคบหมูทั่วไปก็ซื้อในตลาดก็ได้เพราะบ้านเรามีเยอะอยู่แล้วก็เลยอยากจะทำอะไรที่มันแตกต่างก็เลยใช้แคบหมูคุโรบุตะและหมูคุโรบุตะเนี่ยเท่าที่รู้ก็คือเป็นหมูที่สุขภาพดีดังนั้นไขมันที่มีก็คือไขมันชั้นดีดังนั้นนี่เนี้ยอย่างเนี้ยถุงนึง70แคลอรี่เองกินไม่อ้วนด้วยกินไม่อ้วนกินแคลอรี่นะแค่70แคลอรี่โลแคลอรี่ก็คือใช่เหมาะมากแบบเพราะว่ามันไม่มีคาร์โบไฮเดรตมีแต่โปรตีนเสียงกรอบปูที่พี่เมฆกัดน่าจะเลยครับเลยเป็นไงพี่เมฆอร่อยไหมคะอร่อยเนาะนี่ผมกดหนังอ่ะค่ะไหมคะถ้าเกิดสมมติว่าเราจะอยากซื้ออยากจะทำไงต้องติดต่อกันต้องติดต่อยังไงคะก็ถ้าตอนนี้ก็จะมีงานอยู่ที่สยามพารากอนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าก็ติดตามที่ช่องทาง Facebook ก็ได้ค่ะนี่ไงนี่ไงที่อยู่หน้าจอใช่ไหมฮะค่ะมี IG ด้วยนะใช่มีทั้ง Facebook ด้วยนะไม่มีเบอร์มั้ยฮะเบอร์อ๋อเบอร์0944468115ค่ะโอเคตอนนี้ก็จะมีตัว Frozen ด้วยที่สามารถสั่งกลับบ้านได้ซื้อกลับบ้านได้เลยใช่ค่ะสามารถสั่งสมมุติว่าบุโกแบบอยากจะทำอาหารแบบให้ผู้ชายทานบุโกก็สั่ง Frozen ใช่ไปแอปทอดให้เขาทานได้ไม่ต้องมีชาวแฟนจะละไม่แบ่งกันเลยหรอคะมดดำค่ะคุณเขามาให้แบ่งคนละชุดค่ะคุณแม่ฉันซื้อจะมีเงินซื้อหรอไม่มีเงินซื้อเดี๋ยวขอเคลียร์นะคะพี่เมฆได้ไอเดียยังทำธุรกิจได้ไอเดียไหม
ขายเนี่ยเดี๋ยวที่ฉันให้เธออยู่ต่อสั่งเขาแล้วก็พี่แม่ก็ไปขายต่อนี่ไงแคปหมูพูดออกมาตรงมรดกไม่ลงทุนไม่ลงทุนใช่รับไปขายต่อเลยรับไปขายต่ออย่างเช่นคุณบ่าวโอ้ยเป็นพยานนะบอกได้เลยเป็นพยานนะเป็นพยานอะไรรู้ไหมอย่างคุณออกกำลังกายกินแคปหมูไม่อ้วนอย่างเงี้ยก็อาจจะรวยก็ได้นะคุณใช่อะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องขอบคุณนะฮะที่แบบมาแบบให้เราได้ดาแล้วก็ขอเอาเราแบบนี้นะคะขอบคุณเชฟด้วยนะคะขอบคุณมากท่านผู้ชมฮะขอปิดรายการก่อนแล้วกันครับขอกินนี่น่ากินมากปกติจะประกาศการเกมใส่กล่องไว้เรียบร้อยแล้วเนาะพรุ่งนี้ใครว่างก็ไปกินที่สยามพารากอนค่ะเขารวยฮะเขาไม่มีร้านใกล้ไม่ต้องโทรไปหาครับเขาไม่มีเฟซบุ๊กไอจีไงโทรไปได้ว่าเขาไปออกร้านที่ไหนบ้างฉันก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะมาออกรายการทำไมเหมือนกันดูเขาเป็นผู้ดีไม่บอกกับพวกเราเลยนะพวกเราเด็ดเหมือนตะการรับประทานเลยทั้งวันทั้งคืนวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณพี่แม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแชทแบงค์ครอบด้วยนะครับขอบคุณจริงๆที่มาทำขนมให้เรากินครับค่ะกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้ากินก่อนเนาะอร่อยมากเลย